คลิปนี้ต่อกันเลยครับผมต่อกันต่อเนื่องเลยผมก็จะไปทำการคัดเกรดลูกออโตโนฟูเรสทั้งหมดนะครับผมที่เราได้ทำการสรุปไปนะครับผมชัดๆจำๆแดงแค่ทั้งตัวหางค่อนข้างใหญ่ทุกคนดูหางเวลากลางเป็นไงครับเป็นไงหางใหญ่ปะแดงเคลือบทั้งตัวนะตัวแน่นตัวหนาตัวไม่ใช่เล็กๆนะตัวนี้มาแล้วครับผมทุกคนหลังจากคลิปล่าสุดนะครับผมที่เราได้ทำการสรุปการเลี้ยงลูกอัลไบโนฟูเรสในสถานที่แตกต่างทั้งหมด3สถานที่นะครับผมเราก็ได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนคลิปนี้ต่อกันเลยครับผมต่อกันต่อเนื่องเลยผมก็จะไปทำการคัดเกรดลูกอัลไบโนฟูเรสทั้งหมดนะครับผมที่เราได้ทำการสรุปไปนะครับผมมีประมาณ20กว่าตัวใช่ไหมจริงๆแล้วน้องพวกนี้มันอายุประมาณ3เดือนทุกคนจริงๆแล้วถ้าเกิดเราจะดูฟอร์มเต็มๆมันต้องดูประมาณ3เดือนครึ่งหรือประมาณ4เดือนเราถึงจะเห็นฟอร์มเต็มซึ่งปกติที่เขาขายกันนะทุกคนลูกปลาเขาจะขายประมาณตั้งแต่อายุ3เดือนถึง4เดือน okay. ผมเริ่มเห็นฟอร์มแล้วแต่ถ้าเกิด3เดือนเนี่ยมันก็จะเห็นแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่4เดือนครึ่งถึง5เดือนเนี่ยมันจะเห็นแบบโหชัดเลยว่าตัวไหนแบบโคตรสวยอะไรอย่างนั้นแต่อย่างนี้อย่างงู้นใช่มั้ยจริงๆแล้วน้องพวกนี้ผมไม่ได้ขายทุกคนแต่ถ้าเกิดใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาได้คือผมอ่ะไม่ได้เปิดฟาร์มใช่มั้ยทุกคนตอนเนี้ยลูกไม่ต้องฟูเล่ผมอ่ะมันมีอยู่ข้างล่างอีก2เดือนกว่าอยู่เต็มเลย20 30ตัวแล้วก็ค่อนข้างเยอะไงทุกคนถ้าเกิดใครแบบสนใจอย่างเงี้ยผมก็สามารถแบ่งปันให้กันได้ราคาไม่แพงอะไรอย่างนั้นนะครับ okay. ผมก็ทุกคนพร้อมกันเลยครับผมพร้อมกันเลยครับพร้อมเลยครับถ้าเกิดพร้อมแล้วผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปคัดเกรดลูกอัลไบโนฟูเรสพร้อมๆกันเลยครับผมไปกันเลยครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวผู้ก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่จะเป็นตัวนี้ก่อนเลยปึ๊บนี่เลยนี่ทุกคนเห็นไหมครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยทุกคนตัวค่อนข้างใหญ่เห็นไหมตัวผู้ตัวนี้สมบูรณ์นะหัวแดงหัวไม่มีสีขาวหางค่อนข้างใหญ่นะด้วยเห็นไหมกระโดงก็ใช้ได้ไม่ได้เล็กมากนี่แต่น้องเขาไม่ค่อยว่ายค่อนข้างตื่นหน่อยตัวนี้ผมว่าโอเคนะผมตัวนี้อ่ะปล่อยน้องเขาไปเลยเห็นทุกเห็นไหมอยากให้เขาว่ายนิดหน่อยเนี่ยเห็นนะเห็นนะอู้ใช้ได้ตัวนี้เดี๋ยวมาตัวต่อไปครับผมหาก่อนเน้นแต่ตัวผู้นะเอาตัวผู้ก่อนตัวมีอะไรก่อนโอเคโอเคได้มาแล้วครับอีกนี่ครับตัวนี้เลยนี่ทุกคนเห็นไหมหางใหญ่เหมือนกันตัวแน่นแดงเคลือบทั้งตัวเป็นไงทุกคนตัวนี้ใช้ได้เลยกระดงยาวครับเห็นไหมตัวแน่นเลยสวยเลยตัวนี้ใช้ได้เดี๋ยวเล่นพ่อพันได้พันได้เลยครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับใช้ได้เลย2ตัวแล้วที่ใช้ได้เดี๋ยวปล่อยน้องเขาไปตัวต่อมาผมหาก่อนแต่จริงผมเสียดายนะมันจะมีตัวนึงที่แบบว่าหางโคตรใหญ่เลยทุกคนแต่แบบว่าหางขาดอะไม่เต็มคือหางข้างล่างแบบโอ้ยอย่างใหญ่เสียดายหางขึ้นไม่เต็มฟอร์มอะไอตัวที่ขึ้นไม่เต็มฟอร์มเนี่ยคือเขาอยู่ในที่ที่3ไงคือมันแบบไม่กินน้อยอะคือมันไม่ยอมกินอะก็ไม่รู้ทำไงอะเสียดายเหมือนกันแต่หลังจากนี้ผมก็จะรู้แล้วไงว่าต้องเลี้ยงยังไงทำยังไงบ้างแล้วทุกคนก็ที่ไม่รู้ก็จะได้รู้กันพร้อมๆกันครับนี่ตัวต่อมาเห็นไหมไม่ค่อยโฟกัสเพราะตอนนี้น้องเขามาอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้ดันไม่มาอยู่ข้างหน้าอ่ะซูมหน่อยโอเคเห็นไหมครับทุกคนโอ้โหแดงเคลือบทั้งตัวหัวก็แดงไม่มีขาวเลยหางเป็นไงตัวแน่นหางใหญ่ไหมหางข้างใหญ่นะ Yahoo! นี่เห็นไหมครับกระโดงเป็นไงกระโดงยาวอยู่นะตัวนี้ใช้ได้เลยตัวนี้เห็นนะ wow. ผมซูมมาหน่อยน้องเข้ามาใกล้นี่เป็นไงใช้ได้นะทุกคนตัวนี้ตัวที่สามถือว่าโอ้โหดูดิหางใหญ่นะใช้ได้ครับตัวนี้ไปเออปล่อยออกไปลูกโอ้3ตัวแล้วทุกคนที่ใช้ได้แจ่มๆผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่ครับผมตัวนี้เลยเห็นไหมน้องเขาอยู่ไกลหน่อยผมซูมถ้าตัวไหนอยู่ไกลผมต้องซูมถ้าอยู่ใกล้ผมต้องไม่ต้องซูมนี่เป็นไงทุกคนชัดๆแจ่มๆแดงแค่ทั้งตัวหางค่อนข้างใหญ่ทุกคนดูหางเวลากลางเป็นไงครับนี่กระโดงเป็นไงกระโดงกระโดงค่อนข้างยาวสายกระโดงยาวตัวนี้เป็นไงหางใหญ่ปะแดงเคลือบทั้งตัวนะตัวแน่นตัวหนาตัวไม่ใช่เล็กๆนะตัวนี้ใช้ได้ครับเป็นไงอวัยวะสีแดงโหแดงเคลือบเกือบทั้งตัวตัวเนี้ยผมไม่เห็นตรงช่วงท้องช่วงท้องเขาอาจจะไม่อาจจะขาวน้อยมากอะตัวเนี้ยใช้ได้เลยทุกคนโอเคนะมาซูมมองหน่อยนี่ตัวนี้โอ้โหใช้ได้ครับตัวนี้ไปโลกตัวที่เท่าไหร่ละ1 2 3 4ต่อไปตัวที่5มาครับตัวที่5ปึ๊บนี่เลยครับเห็นไหมหางใหญ่ไหมทุกคนใช้ได้เลยนะตัวแน่นนี่นะตัวข้างใหญ่ตัวข้างแน่นกระโดงตั้งอยู่โอเคอันนี้คือน้องเขาแบบกลัวๆหน่อยนะหางบนข้างบนข้างล่างไม่มีงอไม่มีพับนะใช้ได้เลยหูแดงเคลือบแดงดีตัวนี้สวยเห็นครับเห็นไหมไม่พับเลยนะที่ผมดูมาคือไม่พับสักตัวเลยตอนเนี้ยหางครบหางเต็มแน่นหมดตัวใหญ่โอ้ใช้ได้ตัวนี้ตัวที่5ครับเรียบร้อยไปลูก
ต่อไปจะเป็นตัวที่6แต่ตัวนี้หัวแดงไม่เต็มเท่าไหร่แดงขาดไปนิดเดียวนี่ครับนี่เห็นไหมครับแดงค่อนข้างแน่นนะแต่ต้องหัวนะต้องหัวมันแบบแดงไม่ครบเลยตัวเนี้ยเกือบเต็มแล้วถือว่าใช้ได้เหมือนกันโอเคแต่ถ้าเกิดจะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยอาจจะต้องดูอีกนิดหน่อยว่าตอนเต็มฟอร์ม3เดือนกว่าเนี่ยมันแดงขึ้นครบไหมถ้าเกิดไม่ครบก็คงใช้งานไม่ได้ตัวนี้แต่คือตัวแน่นครับหางใหญ่ดีหมดอะยกเว้นสีตรงหัวตัวนี้น้องไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลยอ่ะผมขยับนิดหน่อยเนี่ยทุกคนเห็นปะหางใหญ่อยู่นะใช้ได้นะไม่งอไม่พับเห็นนะแจมอยู่นะตัวนี้เนี่ยโอเคเลยครับผมไปนี่ตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยนับไปนับมาลืมผมนับก่อน1 2 3 4 5 6 6ตัวแล้ว wow. ที่ใช้ได้แจ่มๆผมหาตัวที่7กันมาตัวนี้เห็นมั้ยครับใช้ได้นะตัวนี้สำหรับเกดเลี้ยงเล่นตัวนี้ผมว่าแจ่มเลยเห็นมั้ยคือตัวเนี้ยผมว่าเขาน่าจะกินไม่ดีตัวเลยเล็กกว่าเพื่อนตัวไม่ค่อยใหญ่แต่คือแดงครบทั้งตัวแดงแน่นเลยทุกคนเต็มเลยอ่ะเนี่ยนะใช้ได้แต่คือตัวเล็กกว่าไอ้พวกที่ผมมาตอนแรกคือตัวเนี้ยค่อนข้างจะเป็นแบบว่าน่าจะกินไม่ดีแหละผมว่านะเนี่ยกระโดงนี่ครบตรงไม่งอเลยนะเนี่ยดูจากข้างบนแต่น้องเขาไม่ให้ความร่วมมือเท่าไหร่ก็ตัวนี้ก็ใช้ได้ครับผมตัวที่7ไปครับเห็นนะเนี่ยนะตอนผมปล่อยนะทุกคนเห็นป่ะนี่ไงใช้ได้นะแต่แค่ตัวเขาเล็กกว่าเพื่อนมาตัวที่8ตัวผู้น่าจะเหลือตัวเดียวแล้วครับที่สวยๆมาครับตัวที่8ตัวนี้โอเคไหมนี่ตัวนี้ครับเห็นไหมทุกคนกระโดงใช้ได้นะใช้ได้ไม่ได้ใหญ่มากแต่ถือว่าใช้ได้กระโดงแบบตั้งเห็นไหมทุกคนหางก็ค่อนข้างใหญ่แต่ไม่ได้ใหญ่มากครับผมตัวก็ใช้ได้เลยแน่นแต่น้องไม่หันมาเลยเว้ยทำไงดีล่ะนี่ทุกคนเห็นไหมแต่ตัวนี้คือตรงหัวเขาจะเคลือบไม่ค่อยหมดเท่าไหร่เห็นไหมตรงหัวจะเหลืออยู่นิดหน่อยแต่คือแดงดีครับตัวนี้ใช้ได้โอเคครับตัวที่8เดี๋ยวผมให้ดูตัวไม่สวยไหมสักตัวหนึ่งตัวผู้มาเดี๋ยวมาดูกันตัวที่ผมบอกว่าเสียดายอ่ะคือไม่รู้ว่ากินไม่ครบหรือว่ามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่ครับทุกคนตัวนี้ตัวที่ผมเสียดายเป็นไงทุกคนแดงดีเลยเคลือบทั้งตัวเห็นนะคือหางตัวนี้โคตรใหญ่เลยทุกคนถ้าเกิดมันเต็มอะเห็นนะดูตอนมันกลางนะเนี่ยเห็นนะโอ้โหยังใหญ่ทุกคนเห็นปะแต่คือมันขึ้นไม่เต็มเนี่ยดิคือตัวนี้ผมเห็นมานานแล้วมันอยู่ในบ่อ2ไม่ก็บ่อ3เลยอะคือมันไม่ค่อยกินคือมันมีตัวที่หางไม่เต็มมา2ตัวผมสังเกตนานแล้วดูดิเสียดายนะดูดิ oh, no. นะแดงอย่างดีดูดิข้างล่างแทบไม่มีขาวอะขาวน้อยมากหัวแดงเต็มเลยดูดิโอ้เสียดายกระโดงดีด้วยหางไม่งอดูดิแต่เสียดายอะเนี่ยตัวเนี้ยเดี๋ยวผมว่าจะลองขุ่นเขาอีกหน่อยเผื่อหางขึ้นผมก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามันโดนกัดหางผมว่าไม่น่าใช่ผมว่าเขาน่าจะขึ้นไม่เต็มเสียดายอยู่ครับตัวนี้เนี่ยนะโอเคตัวนี้เราออกผมเอามาให้ดูเฉยแต่ผมเอาออกนะต่อไปก็ถึงตัวเมียแล้วครับผมนี่เลยตัวเมียตัวนี้ตัวใหญ่ไหมทุกคนใช้ได้เลยนะดูหางหางก็ถามว่าโค้งมนเลยไหมก็ไม่ครับผมกระโดงก็ค่อนข้างตั้งดีตัวใหญ่แล้วตัวนี้นี่เห็นไหมหางแบบคือผมเห็นไม่ค่อยชัดอะแต่คือหางไม่งอนะบนล่างดูดิค่อนข้างจะเกือบตรงนะทุกคนเห็นนะมีนิดเดียวเองคือโค้งเกือบหมดแล้วอะเนี่ยนะตัวนี้แต่น้องเขาไม่อยู่ใกล้ผมซูมมองหน่อยเนี่ยเห็นนะใช้ได้นะตัวนี้ตัวเมียตัวแรกเหมือนจะท้องอยู่ด้วยนี่ครับไปเลยลูกนี่ตัวเมียที่สองครับมีลูกกุ้งติดมาด้วยเห็นไหมตัวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่แต่คือหางสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้เลยทุกคนเห็นนะหางสียังขึ้นไม่เต็มเลยอ่ะกระโดงขึ้นสียังขึ้นไม่ดีเลยเนี่ยตัวใหญ่ใช้ได้ตัวนี้แต่ถ้าเกิดเอาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ถามว่าได้ไหมก็พอได้แต่ก็ไม่ดีไม่เอาดีกว่าครับตัวนี้แต่ก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผมตัวนี้อ่ะซูมใกล้ๆซะหน่อยคือตัวใหญ่แต่แบบหางไงแต่กระโดงสีไม่เต็มสู้ตัวแรกไม่ได้แต่ก็โอเคครับพอได้อยู่ไปลูกออกไปคือตัวเมียเนี่ยถ้าเกิดตัวไม่ใหญ่เนี่ยผมไม่เอามาเลยนะเพราะตัวเมียมันต้องใหญ่หน่อยนะทุกคนคงหางอะไรเงี้ยไว้ที่หลังได้แต่คือตัวต้องมาก่อนสำหรับผมนะโอเคอ่ะตัวนี้ครับตัวค่อนข้างใหญ่หางก็สียังขึ้นไม่เต็มกระโดงก็ยังขึ้นไม่เต็มสู้ตัวแรกไม่ได้แต่ดีกว่าตัวที่สองครับตัวนี้นี่ถือว่าใช้ได้เห็นปะหางมันยังแบบสีขึ้นไม่เต็มอะฟอร์มยังมาไม่ครบผมว่านะตัวนี้ใช้ได้ครับตัวที่3เหมือนกำลังท้องอยู่ได้มั้ง
เนี่ยเพราะตอนที่ผมเลี้ยงคือผมไม่ได้แยกเขาไงก็โอเคครับตัวที่3นี่นะเห็นนะเห็นไหมโอเคตรงนี้เลยอยู่ใกล้ต้องสูมออกโอเคน้องอยู่ใกล้แล้วนี่เห็นไหมครับตัวนี้คือตัวเล็กกว่า3ตัวเมื่อกี้ครับผมแต่คือใช้ได้อยู่ไม่ได้เล็กมากขนาดนั้นแต่คือเล็กกว่านิดหน่อยหางก็ไม่ค่อยเต็มเหมือนกันคือตัวนี้จำแจ่มอะเนี่ยมีตัวเดียวทั้งหมดเท่าที่ผมดูนะตัวใหญ่หางครบอะไรอย่างนั้นอะมีตัวเดียวเลยนี่ตัวนี้ก็พอใช้ได้ครับผมตัวที่4เห็นไหมครับโอเคก็โอเคครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปว่าทั้งหมดกี่ตัวใช้ได้กี่ตัวนะผมเดี๋ยวผมนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9ที่ไม่สวยมี9ในนี้มีเท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ทั้งหมดมี9กับ13เป็นเท่าไหร่22ตัวครับทุกคนมีใช้ได้13ตัวตัวเมีย5ตัวแจ่มๆมีตัวนึงตัวคู่เนี่ยแจ่มหลายตัวประมาณ8ตัว9ตัวเห็นมั้ยทุกคนดูแบบไกลๆเห็นป่ะแจ่มอยู่นะตัวผู้ผมอะแจ่มเยอะอยู่แต่ตัวเมียแจ่มๆมีตัวเดียวก็ประมาณนี้ครับมีตัวผู้ที่ใช้ได้ประมาณ 8-9 ตัวตัวเมียมีประมาณ5ตัวครับผมที่ใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีครับผมเราก็จะมาสรุปกันอีกรอบนะครับผมว่าเราได้น้องอัลบิโนฟูลเลททั้งหมดกี่ตัวนะครับผมที่สวยๆจากทั้งหมด20กว่าตัวสรุปแล้วก็คือเราได้ตัวผู้สวยๆเนี่ยประมาณ 7-8 ตัวนะครับผมที่แบบแจ่มๆเลยแต่ประมาณ 7-8 ตัวเนี่ยมันก็จะมีแบบคนละเกรดกันทุกคนประมาณ 4-5 ตัวแหละที่แบบจะเป็นเกรดดีๆหน่อยพอลงมามันก็โอเคแต่พวกที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกที่แบบไม่ไหวกันเลวกว่าล่าแบบพวกที่แบบหางไม่ครบตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเมียถ้าเกิดแบบตัวใหญ่จริงๆเลยที่ผมเห็นตอนแรกที่มันกินดีสุดก็มีตัวเดียวนะคนใหญ่กว่าเพื่อนเขาเลยที่เหลือเนี่ยมันก็จะรองลงมาอีกประมาณสัก3ตัวรองลงมาแล้วจะมีอีกตัวนึงก็คือจะเล็กตามลงมาหน่อยแล้วก็อีก 2-3 ตัวที่เหลือเนี่ยคือไม่ผ่านเลยทุกคนตัวก็เปียกเดียวก็ทั้งหมดแล้วก็สรุปได้ประมาณนี้นะคนก็คือ1ข้อของผมเนี่ยประมาณ20กว่าตัวก็ได้ตัวสวยได้ประมาณ10กว่าตัวก็ถือว่าครึ่งๆแล้วกันประมาณ60 40แล้วกันตัวสวยกับตัวไม่สวยประมาณนี้ครับผมก็โอเคครับผมถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมผมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้หน่อยนะครับผมแล้วก็ฝาก Subscribe ให้ไก่คนดีคนเดิมหน่อยนะครับผมใกล้จะถึง 1,000 ซับแล้วครับผมฝากช่วยกดให้ไก่นะครับผมยังไงวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะผมสวัสดีครับ